ตอนนั้นตาลเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5วันๆในหัวก็มีแต่เรื่องเรียนมีความสุขไปกับการได้เมามอยกับเพื่อนๆไม่เคยมีความรักจริงจังกับเขาสักทีเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรกรรมโรคข้อที่โรงพยาบาลศรีราชวันๆในหัวก็มีแต่เรื่องงานและเรื่องคนไข้ชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆไม่มีสีสันอะไรจนผมได้มาพบกับเธอสาวน้อยคนนี้ตาลเป็นคนสวยน่ารักสนุกสนานผมไม่เคยเจอใครเหมือนเธอมาก่อนอยู่กับเธอแล้วผมมีความสุขเธอมาเติมเต็มชีวิตของผมขอบคุณตาลมากนะครับตาลป่วยหนักมากต้องเข้ารับการผ่าตัดปอดนอนโรงพยาบาลอยู่ร่วม2 เดือนพี่ชาญดูแลตาในทุกๆเรื่อง
และดูแลอย่างดีที่สุดตลอดเวลาทำให้ตาลรู้สึกเลยว่าผู้ชายคนนี้แหละที่ตาลจะฝากชีวิตไว้ตลอดไปขอบคุณพี่ชาญมากนะคะพี่ก็จะขอหนูแต่งงานอย่างเป็นทางการโอเคไหมแต่งงานกับพี่นะก็พูดดิอะไรอ่ะแต่งงานกับพี่นะเออแล้วพี่จะดูแลหนูตลอดไปเนาะตลอดชีวิตเลยโอเคไหมสวยสวยแล้วเนี่ยตอนนี้สวยที่สุดละไม่สวยมากไปกว่านี้ละ